ครับมีมะม่วงมาทอดเลยครับดีครับเป็นเรื่องเป็นชัยครับอ๋อเป็นละครรักโรแมนติกไม่บู๊เลยดูหน้าแต่ละคนบู๊ครับบู๊ครับคือเป็นละครบู๊ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆยังไม่มีใครทำในแนวนี้นะครับมันมีทั้งความไทยความจีนความแอคชั่นนะครับทุกๆอย่างรวมกันว่าได้พี่กุ้งนะครับที่ทำแอคชั่นที่ดีมากมาทำเรื่องนี้นะครับได้พี่โน่แล้วทุกคนก็ฝึกหนักกันมากได้ข่าวว่าอาจจะมีเจ็บตายกันบางเวลายังไม่มีตายครับยังใช่ไหมฮะพุกตัวทุ่มเทครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นละครจากช่องวัน31อีกเรื่องนึงที่จะทำให้ทุกคนชื่นชอบได้ครับเป็นนานาชาติเลยทั้งไทยเกาหลีไหนเกาหลีไม่ใช่อันนี้จีน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 มีญี่ปุ่นอ่ะใช่ใช่ใช่นะครับมีแหละจะให้พี่กุ้งอธิบายดีกว่าครับพี่พุ่งพุ่มกับแล้วก็โปรดิวเซอร์เรื่องนี้ครับมันแตกต่างจากหนังบู๊ยังไงครับมันก็เป็นละครมาร์เชียลอาร์ตแอคชั่นนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยคัลเจอร์ไทยจีนนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับโขนเกี่ยวกับนิ้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งศิลปะการต่อสู้มันก็ซ่อนอยู่ในนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าถ้าเรานำเสนอแง่มุมความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนด้านแอคชั่นแล้วก็ด้านเรื่องราวน่าจะเป็นหนังบู๊ที่น่าสนใจครับโยเรื่องนี้ก็บู๊เต็มที่ใช่ครับก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่หนักมากที่สุดนะ เรื่องนึงในชีวิตเลยครับก็เห็นทีมงานทุกคนตั้งใจเต็มที่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผลงานที่ทำให้คนไทยได้ภูมิใจนะกับงานทางด้านการแสดงแล้วก็รวมถึงแนวแอคชั่นด้วยนะครับผมภูมิใจมากที่แบบได้เจอกับเพื่อนๆนะครับได้เจอกับครูๆทุกคนนะครับที่ทั้งมาสอนในเรื่องของโขนในเรื่องของนิ้วแล้วก็ในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ในเรื่องของมวยโบราณต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยได้ดูก็จะเป็นความรู้ฝรั่งได้ดูเขาก็จะสนใจในความเป็นไทยผมคิดว่าเรื่องนี้นอกจากในเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องของอารมณ์ดราม่าในเรื่องของแอคชั่นแล้วผมคิดว่าคนดูจะได้อะไรหลายๆอย่างครับจากเรื่องนี้ครับครับค่อนข้างจะห่างไกลจากตัวเองมากครับปกติผมก็เล่นเป็นโจรเป็นอะไรเงี้ยครับมีความดีอยู่บ้างผมมีความดีอยู่บ้างเรื่องนี้ก็ถือว่าเอาความดีที่มีอยู่บ้างมาใช้ในงานครับจริงๆก็ภูมิใจครับเพราะว่าก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งของผมแล้วนะครับเรื่องที่แล้วเราเล่นเป็นโจรคนดูรักคนดูอินเรื่องนี้ก็เราอยากจะเล่นเป็นตำรวจให้คนได้เห็นถึงแง่มุมของหน่วยปศที่เขาต้องทำงานหนักโดยที่ไม่มีใครเห็นหน้าเขาไม่มีใครรู้ด้วยว่าเขาเสี่ยงอันตรายขนาดไหนนะครับถือว่าโชคดีที่ได้เจอกับพวกเขาแล้วก็ได้พูดคุยได้ทำการบ้านจริงๆกับคนที่ทำงานทางด้านนี้จริงๆในการปราบปรามยาเสพติดว่ามันเสี่ยงอันตรายขนาดไหนได้เงินเดือนน้อยแต่ทำไมถึงเอาชีวิตมาเสี่ยงโดยที่เราทุกคนไม่รู้ด้วยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าต้องไปอยู่กับโจรต้องแต่งตัวบางคนต้องแต่งตัวไปเป็นคนบ้าเป็นเดือนๆเพื่อที่จะได้ตามจับนะครับผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นเกียรติในการที่ผมได้แสดงในบทบาทของเขาได้เสนอในแง่คิดการใช้ชีวิตในด้านความคิดอุดมการณ์ของเขาครับผมใช่ค่ะมันต้องเป็นโขนแบบนี้เลยหนักใจค่ะแบบนางเอกเรื่องแรกด้วยแล้วก็แบบว่าบทบาทจริงๆแล้วรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ได้ใช้ความสามารถหลายอย่างค่ะคือนอกจากการแสดงยังมีการรำไทยค่ะการขับเสภาที่ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูคิดว่าสิ่งที่หนูอยากทำกดดันไหมคะก็ตอนแรกก็มีความกดดันค่ะแต่ว่าพอมีพี่ๆผู้กำกับแล้วก็ทุกคนให้กำลังใจค่ะก็ไอสิ่งตรงนั้นมันก็หายไปแล้วเราก็แบบมาโฟกัสกับการแสดงฝั่งบู๊บ้างเลยนะอันนี้มาบู๊แรกเลยก็เปลี่ยนแนวรอบนี้ก็เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวค่ะเอ้านี่เลยเหรอคุณโน่สำนักบู๊อยู่ด้วยกันสำนักบู๊มาอาจารย์มาอาจารย์ดีอันนี้เป็นฝั่งที่ถนัดใช้กำลังครับฝั่งนู้นใช้สมองอธิบายให้โน่เฮ้ยผมพูดไปแล้วพวกพี่พูดอาจารย์ของเราเรื่องนี้มันแตกต่างยังไงบ้างอย่างถ้าเป็นในเรื่องนี้ของจ้านี่ก็คือจะเป็นการคาแรคเตอร์จะเปลี่ยนค่ะอย่างที่เห็นก็จะเนี่ย
เรื่องนี้เปลี่ยนอย่างแรกเลยคือบทก็จะเล่นเป็นตัวร้ายแล้วก็การบ้านที่หนักอย่างนึงของผู้กำกับคือพี่กุ้งอยากให้ร้ายแบบเซ็กซี่พี่กุ้งแบบพี่กุ้งต้องทำการบ้านยากพอสมควรค่ะซิกซี่อยู่ซิกซี่ซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวอยากให้ดูในละครดีกว่าว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องของแอคชั่นก็ก็หนักนั้นหนักนิดนึงวันนั้นก็กับพี่โน่ก็ไปเกือบวันนึงเนาะครับก็จะเป็นบู๊แบบมวยผมก็จะเป็นมวยยักษ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมวยลิงจะมีมวยรูปแบบใหม่ก็จะแบบเป็นมาร์เชียลอาร์ตที่แบบก็รอดูอย่างของจ้าก็จะเป็นฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นซามูไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝั่งของผมก็จะเป็นมวยลิงฝั่งของโน่ก็จะเป็นมวยขาวผมก็จะเป็นลิงดำอันนี้ลิงอะไรลิงดำครับลิงขาวกับลิงไทยใช่ไหมลิงไทยลิงไทยฝั่งนี้ลิงไทยส่วนฝั่งนี้ก็ลิงจีนค่ะเป็นเฮงเจียเป็นหงอคงนะคะก็คือว่าที่บ้านเนี่ยเปิดโรงงิ้วคณะงิ้วค่ะแล้วก็มาเจอมาปะทะกันก็จะเป็นเรื่องของการผสมผสานของวัฒนธรรมไทยและจีนนะคะที่มันค่อนข้างจะหาดูได้ยากแล้วก็เราสามารถหาดูได้เนี่ยจากเรื่องวายุพายุโดยที่มันเป็นบันเทิงดราม่าคือครบองค์ทุกมิติอะค่ะตอนฝากได้ดูกันตอนไหนคะอะไรนะฝากได้ดูเมื่อไหร่คะจะฉายเมื่อไหร่เอาไม่เอาละนี่ก่อนนี่ใช่นะคะจะบอกว่าตัวร้ายนี่ตัวร้ายที่สุดในเรื่องเลยเนี่ยตัวร้ายที่สุดไม่ได้เป็นตุนแล้วเหรอครับนี่ครับตุนแอคชั่นครับเห็นตุนแอคชั่นครับผมฮะแอคชั่นเป็นอะไรเนี่ยของผมก็ถ้าเกิดว่ามีคนมีเป็นนักบู๊มีนักเตะต่อยมีอะไรแล้วผมก็พวกโดนกระทืบอะครับตัวโดนเป็นสายลับเป็นตัวโดนเป็นเพื่อนของพวกหาเรื่องมาให้เป็นหาเรื่องมาให้ครับครับผมเป็นตัวจริงเป็นตัวร้ายในเรื่องครับร้ายยังไงก็เป็นเรื่องที่ร้ายต้องแบบมีเตะต่อยเข้าคิวกับพี่เดี่ยวกับพี่โอเนี่ยครับซึ่งแรกๆเวลาเราเข้ากับผู้ชายเราก็จะให้พี่เดี่ยวไปลุยแต่พอเป็นเรื่องแบบผู้หญิงคนแก่เด็กเงี้ยเราจัดการเองผู้หญิงคนแก่เด็กใช่ถ้าผู้ชายก็ให้พี่เดี่ยวไปลุยมีสัตว์ด้วยขนาดครับผมเรื่องสมบูรณ์แบบจริงดีสมบูรณ์แบบโอเคครับวันนี้คุณตอนไหนครับคือฝากด้วยนะครับวายุคงยุทธนะครับผมคิดว่าเป็นอีกละครเรื่องนึงที่น่าสนใจมากสำหรับช่องวันคือเราจะฉายประมาณน่าจะแถวๆใกล้ๆกลางปีนะครับก็15:00 นนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายที่20:00 นนะครับเพราะมันมีแอคชั่นมันมีเลือดมีความดูดันพอสมควรนะครับเพราะว่าเราอยากให้เห็นถึงความตั้งใจทุกอย่างไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากั้นนะครับขอบคุณครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ